็มีการมองมองกันว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สวอ,อาจจะได้รับสัญญงสัญญาณอันนี้เขาว่ากันว่าได้รับสัญญาณจากทางฝ่ายการเมืองไทยบางคนมาเพื่อที่จะสั่งสอนหรือเปล่าเรื่องของการแต่งตั้งท่านพิชิตเองเพราะว่าก็ร,รู้รู้มาแต่ต้นอยู่แล้วคุณพิชิตถ้าใส่เข้าไปปุ๊บเป็นจุดเสี่ยงและกลายมันมาเป็นประเด็นที่มันจุดติดขึ้นมาจนกลายมาเป็นข้อเสียวไส้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้ทั้งรู้เนี่ยทั้งฝ่ายการเมืองทงเพื่อไทยเองรัฐบาลเองเนี่ยแต่งตั้งไปตรงนี้เพื่ออะไรครับอาจารย์ คือผมคิดว่าคนที่ติดตามการเมืองอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ปราดใจเพราะว่าทําไมถึงทําในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนเ,เป็นจุดอ่อนคือเรียกว่าตอนที่ตอนที่ทุนมีการเอาชื่อคุณวิชิตทุนเก้าให้เป็นตรีเนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยไม่ตัวคุณวิชิตปัญหาคือคุณเศรษฐาอืแล้วจะมาถึงคุณทักษิณด้วยอืทําไมถึงเสี่ยงในเรื่องนี้ เมื่อกี้นักข่าวก็มีสัมภาษณ์ท่านรองภูมิธรรมเหมือนกับว่าในพักเองเหมือนกับแบบเอ๊เหมือนจงใจจะให้ท่านนายกหรือเปล่าแต่ในอีกประเด็นหนึ่งก็มองกันว่าพักร่วมเป็นคนดําเนินการตกลงใครจันมองไม่หลอกเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าว่าใครทําให้คุณพิชิตได้เป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องสําคัญอยู่ตรงนี้ปัญหาของเรื่องไม่ให้ตกคุณพิชิตปัญหามันคือคุณเศรษฐาแล้วก็เพื่อไทยคุณทักษิณนะครับอันเนี้ย ถ้าพูดย้อนหลังไปเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยถือว่ามีความประมาทในระดับหนึ่งเลยนะนี่พูดแบบเบาเพราะว่าพักเพื่อไทยเองนะครับตั้งแต่เป็นไทยลักไทยนะครับพลังประชาชนนะครับมีกี่คนแล้วครับที่โดนไปถึงสารรัฐมนูลกรณีชัดๆคือกรณีของคุณสมัครสุธนทรเศชใช่ไหมครับตอนเป็นพลังประชาชนก็พ้นตาแหน่งเพราะสารรัฐมนูลคือไว้ง่ายคือในข่าว คุณสมัครเนี่ยคนยึังนึกไม่ถึงนะว่าจะโดนเรื่องทำกับข้าวเ<ค>นคีคำถามแต่ข้าวเนี่ยทำไมขเขาถนงย่ามใช้คําว่าย่ามใจก็แล้วกันใชใช้คำว่าประมาทผมก็คิดว่าภาษาที่เขาใช้กันอยู่คือ,ค,อคือย่ามใจแล้วก็ในในวันนี้เนี่ยในบริบทของเกมอะไรทั้งหลายเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นใจกับทางเพื่อไทยมากกว่าแต่เมื่อก่อนที่สซ้่ผมพูดเปรียบเทียบกับคุณสมัครเพราะคุณสมัครนี่คนยังนึกไม่ถึงเนว่าจะเล่นงานกับเรื่องนี้แต่คุณพิชิตเนี่ยมันมีข้อมีเนื้ติ่งตั้งแต่ต้นแล้วมีเสียงทักท้วงแต่่แแรกอยูล้ว ตอนผู้สมัครเป็นมีคนทวงไปแหละไอ้ผูสมัครกระทงกับข้าวนะเป็นนายกไม่ได้หรอกไม่มีใครท้วงเพราะมันนึกว่าจะเป็นเรื่องอทีนี้เรื่องนี้คือถ้าเป็นคําผมคือประมาทคำคุณอภิรักษ์คือย่มใจมผมคำผมอะผมรับ <laughs> คือเขามองกันว่ายา่มใจอมเอาละทีนี้เรื่องนี้เป็นการเมืองไหมเป็นการเมืองอม,มองยังไง,ไง,ไงก็เกี่ยวข้องกับการเมืองอเพราะสว40ท่านเขาเปิดชื่อ,อยังไม่รู้ยังไม่เปิดชื่อแต่ว่าคุณอภิรักษ์รู้แล้วหัวแถวคือคุณเดเลเล์ซึ่งก็ก็เห็นภาพกันอยู่ว่าไปเชื่อมกับแถวไหนยังไง ก็เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับสีท่านเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่สวที่ไปยกมือให้คุณเศรษฐาเป็นนายกถูกต้องใช่ไหมครับก็แปลว่าอีกสายนึงสิเป็นสายอีกลุงหนึ่งใช่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นคือเราต้องเข้าใจว่าดีลที่เกิดขึ้นนำมาสู่การกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยเป็นดีลกับพลเอกประยุทธ์นั้นสวที่ยกมือให้คือสวของพลเอกประยุทธ์แต่สวที่เข้าชื่อกันเนี่ยเป็นสวอีกสายหนึ่งอีกลุงหนึ่งแต่นั้นเนี่ยไม่รู้จะอ้อมกันทาไมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย อันนี้พูดแฟกต์นะครับส่วนว่าลุงไปบอกให้ทําหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อคนก็จะเชื่อโยงไงไอ้ลุงเกี่ยวไหมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นลุงอีกลุงหนึ่งนะเกี่ยวไหมทีนี้ผมต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยคนก็เลยมองเป็นการเมืองว่าสวสี่สิบท่านเนี่ยทาโดยเจตนาของตัวเองต้องการจะตรวจสอบจริงๆหรือว่ามีหินจ์มีเงื่อนงำอะไรมีคนสงสัยแล้วไปโยงกับการเมืองแน่ๆนะครับแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งที่คนเขาพูดกันคือว่า ตอนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยไม่ทำไรทำไมถึงไม่รีบเข้าชื่อทำไมพ้นตำแหน่งแล้วถึงมาเข้าชื่อแต่ก็อย่างว่านะก็ต้องเห็นใจเขาหน่อยว่าระยะเวลามันกระชั้นชิดตอนที่เป็นรัฐมนตรีกับตอนที่พ้นตำแหน่งมันแค่ไม่มันแค่เราอยากไม่นานมากแต่ว่าก็ทําได้ไงทำทันไงถ้าจะทำ嗯嗯ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงถูกตั้งคําถามไปยงกับการเมืองแล้วก็เหมือนต้นรายการที่คุณอนิรักษ์พูดะครับผมถามคุณอภิรักษ์ดีกว่า อาจารย์ S <S mean, อย่าถามผมเลยขอผมถามด้วยอาจารย์จะเล่าอาจารย์เล่าเลยดีกว่าอ้าแล้วทำไมถึงไปบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณทักษิณอะไรมันเกี่ยวข้องกันยังไง